สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของวันที่1ถึง15กรกฎาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกันแล้วก็ลัคนากันกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวเกศสุริยาตมีการโคจรยกย้ายราศีดาวพุธจะย้ายในช่วง4กรกฎาคมและก็จะย้ายในการเดินหน้าแบบรวดเร็วนะครับจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกันลัคนากันนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเลข4ได้โคจรไปเป็นเกษตรบดีนะครับอยู่ในเรือนภพสุภะไม่ใช่อยู่ในภพเรือนกัมมะนะครับอยู่ในภพกลางฟ้าเลยทีเดียวร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์เป็นภพวินาศอาจจะเป็นการติดต่อการสื่อสารนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆอาจจะมีการเดินทางไกลได้ในสำหรับบางคนเนาะหรืออาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันที่อาจจะดูแบบไกลๆนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการโฟกัสนะครับในเรื่องของการคิดการกระทำหรือมีการวางระบบการวางระเบียบการวางแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างล่วงหน้านะครับมีแผนในอนาคตล่วงหน้าเสร็จแล้วดาวพุธเนี่ยจะย้ายในวันที่4นะครับลงมาที่ราศีกรกฎเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของชาวกันด้วยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ดาวอาทิตย์นะครับอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มที่เป็นราชาโชคนะครับเป็นราชาโชคให้กับชาวราศีกันด้วยนะครับก็จะทำให้มีโชคมีลาภกับต่างถิ่นแดนไกลเนาะอย่างที่บอกไปข้างต้นมีการติดต่อการสื่อสารมีการดีลนะครับอะไรแบบเนี้ยก็ได้เดี๋ยวจะไปพาร์ทไปพูดเรื่องพาร์ทของการงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวตนไปก่อนพอดาวพุธย้ายเข้ามาสู่เรือนราพะก็จะได้ตำแหน่งที่เป็นอุดมเกณฑ์ทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกที่เป็นแบบความโอเคขึ้นสดใสร่าเริงขึ้นนะครับกับในเรื่องของการคิดการกระทำทำอะไรมักจะมีคนแบบสนับสนุนส่งเสริมมากขึ้นในช่วง4กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับทำให้ชาวกันลัคนากันมีโชคมีลาภมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือคอยผลักดันคอยแบบสนับสนุนในทิศทางที่ดีใครทำการค้าการลงทุนก็ประสบความสำเร็จดีใครที่ไปแบบเหมือนดิวธุรกิจหรือว่าไปดิวในเรื่องของการค้าการขายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีมากขึ้นนะครับมีโชคมีลาภมีเสน่ห์ที่ดีด้วยประมาณนี้ก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามีอะไรที่มันเป็นแบบความสุขความสมหวังอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามากับชาวกันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินด้วยนะครับการเงินของชาวกันชาวกันมีการเงินคือราศีตุลครองด้วยดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาแต่ร่วมคุมกับดาวอังคารแล้วก็ดาวเกศสุริยาตด้วยทำให้ชาวกันลัคนากันเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะมีการใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายการลงทุนในเรื่องของออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับรับเข้าส่งออกจะปังมากๆเลยเพราะเป็นดาวหุ้นส่วนเนาะอันนี้เป็นดาวหุ้นส่วนกันแต่ไปในภพวินาศเพราะว่าถ้าเกิดมีหุ้นส่วนหรือมีการดีลธุรกิจกันในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลจะประสบความสำเร็จดีเพราะมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยอยู่ในเรือนการงานถูกไหมครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีนะประมาณนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการต่อเนื่องกันเนาะแล้วก็แต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าชาวกันลัคนากันเนี่ยถึงแม้ดาวการเงินจะตกในภพเรือนวินาศเนี่ยนะครับแล้วมีดาวอังคารกลุ่มเป็นดาวคู่มิตรก็จริงแต่เล็งไปที่ดาวเสาเนี่ยนะครับมาจากภพเรือนปุตตะเล็งไปแปลว่าชาวกันลัคนากันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการค้าการลงทุนหรือว่าในเรื่องของการแบบติดต่อสื่อสารสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะมีการแบบมีปัญหาใจกันบ้างบางทีดีลเอาไว้แบบเนี้ยแล้วผลที่ได้อาจจะแบบ
ผิดดิวหรือดิวอาจจะล่มหรืออาจจะแบบไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราดิวเอาไว้อันนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะ กันได้นะครับนะประมาณนี้สำหรับชาวกันแล้วก็การขับรถขับลาการแบบทำอะไรอาจจะต้องแบบพยายามดูสังเกตสังกาให้ดีก่อนนะครับในการที่จะต้องขับรถขับลาต่างๆต้องมีการเรียกว่าเหมือนกับเราต้องมีการยืดหยุ่นหรือเราก็ต้องมีการแบบอารมณ์อร่วยกันบ้างนะครับบางทีอาจจะมีคนแบบขับแล้วก็ขับแซงหน้าขับปาดอะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังจะมีปัญหาใจกันได้หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการแบบซ่อมนะครับบำรุงซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับอาจจะเกิดแบบไม่คาดฝันนะมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าอย่าพยายามขับรถเร็วอย่าพยายามที่จะใช้อารมณ์กับการขับรถเนาะแล้วก็มีสติกับการดำเนินชีวิตแล้วก็เคารพกฎจราจรนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่เคารพหรือมีปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะมีการแบบมีปัญหากันค่อนข้างเยอะเลยแหละนะเพราะว่าไปอยู่ในเรือนวินาศวินาศแปลว่ากระทันหันด้วยมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่คุณอาจจะตั้งรับไม่ทันได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับดาวการเงินไปอยู่ในเรือนวินาศต่อแล้วกันการเงินอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยการเงินอาจจะได้อย่างที่บอกว่าต่างถิ่นแดนไกลใช่ไหมครับแต่ยังไงซะการเงินไปซุกในเรือนวินาศและยังไม่มีตำแหน่งด้วยแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีการเงินที่ตกหล่นสูญหายนะครับอาจจะให้เพื่อนยืมแต่ไม่ได้คืนหรืออาจจะได้คืนแต่ได้คืนไม่ครบก็แตกหักกันไปมีปัญหาใจกันมีความรู้สึกที่ไม่โอเคคืออย่างนี้ครับดาวคานเนี่ยเป็นดาวสหัสชะแปลว่าเพื่อนพ้องหรือญาติพี่น้องส่วนดาวการเงินคือดาวศุกร์ใช่ไหมครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวปุตตะเล็งมาทำให้เกิดความรู้สึกที่แบบอึดอัดแตกหักนะครับมีปัญหาอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าตกหล่นสูญหายแปลว่าให้คนอื่นให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องยืมเงินไม่ได้คืนนะครับตกหล่นสูญหายไปทะเลาะ กันอีกเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่คืนหรืออาจจะคืนไม่ครบนะครับมีปัญหากันเรื่องเงินนะอันนี้สำหรับใครที่ให้คนอื่นยืมเงินนะส่วนใครที่ไม่ได้ให้คนอื่นยืมเงินแปลว่าอาจจะมีรายจ่ายเข้ามารายจ่ายมาจากไหนมาจากเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าการลงทุนปุตตะแปลว่าการเสี่ยงปุตตะแปลว่าการดูแลบุตรบริวารนะครับอาจจะหมดไปกับบุตรบริวารนะครับประมาณนี้ต้องส่งเสียเลี้ยงดูอะไรแบบนี้ครับต้องเบิกเงินแบบนั่นเบิกนี่แล้วก็อาจจะสูญเสียไปกับสิ่งที่เราบันเทิงเริงใจความชอบนะครับเช่นเงินออกปุ๊บก็รีบไปซื้อกระเป๋านะครับรองเท้าโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีสิ่งที่เราอยากได้อ่ะที่เราต้องการความนิดความวอนน่ะนะครับเราก็ไปซื้อไปจัดนะประมาณนี้มันก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้เซตอันนี้คือแบบถือว่าน้อยสุดแล้วที่มีประเด็นก็อาจจะมีรายจ่ายสูงเข้ามาอย่างกระทันหันก็ได้นะครับมันก็มีประมาณนี้แหละที่เราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนะครับเนาะแต่ใครทำงานประจำก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับหรือติดต่อซื้อขายต่างถิ่นต่างแดนก็ยังโอเคประมาณนี้ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวกันคือดาวพุธนะครับเป็นเกษตรในช่วงแรกกลุ่มกับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคเนี่ยเกษตรกับราชาโชคอยู่ด้วยกัน 1-4 กรกฎาคมช่วงแรกอ่ะติดต่อสื่อสารค้าขายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศประสบความสำเร็จดีพอดาวพุธเนี่ยย้ายลงมาที่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ก็ยังถือว่าโอเคถือว่าดีมากๆเลยนะครับอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นดาวการงานก็จะทำให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการงานนะครับมีทรัพย์มีเงินใครค้าขายลงทุนก็มีโชคมีลาภมีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อมาขายมาดิวกันเยอะแยะมากมายร่วมกับดาวเกศสุริยะในช่วง14กรกฎาคมบอกเลยว่าการงานจะเยอะหน่อยแต่ปังมากบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งบางคนอาจจะได้ความสำเร็จบางคนอาจจะได้ยอดขายที่ดีปิดดิวได้เยอะนะครับมียอดขายถล่มทลายอะไรแบบนี้เป็นต้นมีการงานที่เจริญเติบโตมีความรุ่งเรืองมีการพัฒนาเยอะในเรื่องของศักยภาพการงานนะครับอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยหรือค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลกับต่างประเทศหรือว่าเรื่องของการแบบขายออนไลน์จะปังมากๆเลยแต่ใครที่ไม่ได้ขายออนไลน์มันก็จะแบบ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมันก็อาจจะมีโชคมีลาภก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะดาวการเงินอ่ะไปซุกอยู่ในเรือนวินาศวินาศแปลว่าเงียบด้วยอ่ะนะครับมันไม่ได้จะได้เยอะนะถ้าสำหรับใครที่เปิดหน้าร้านที่ไม่ทำออนไลน์อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรลดหลั่นไปนะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าทุกคนแบบได้ก็ได้กันแบบทุกคนไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่การกระทำของเราด้วยถ้าเราถูกกับดวงเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำออนไลน์เอ่ยต่างประเทศเอ่ยอะไรแบบนี้ก็จะปังมากๆเลยส่วนใครที่ไม่ได้ทำนะครับอย่างงานประจำก็ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบมากหรือน้อยลงแต่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเท่านั้นเองถูกไหมประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่ายังไงซะมันก็คือดีแหละนะการงานไปอยู่ในเรือนลาภมีโชคมีลาภแต่บางคนอาจจะต้องแบกรับหน้าที่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีดาวเกตเข้ามาร่วมเกตเนี่ยหมายถึงความจุกจิกกวนใจอ่ะนะครับการงานก็ดูจุกจิกเยอะแยะมากมายนิดนึงต้องติดต่อต้องสื่อสารอะไรแบบนี้แต่สำเร็จดีนะครับแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญที่ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่เสียมันแค่ปรับปลายเล็กๆนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันกันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันคือราศีมีนของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรตกในเรือนมรณะแต่มีตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ชาวกันลัคนากันนั้นอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับกับในเรื่องของคู่ครองคนรักกลุ่มกับดาวราหูเป็นดาวอลิด้วยก็อาจจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาหรือเราอาจจะต้องแบกรับภาระเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคู่เช่นบางคนอาจจะต้องอยู่กันคนละที่นะครับหรืออาจจะต้องห่างไกลกันไปอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็น wrong distance นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะกำลังมีความรู้สึกแบบยื้อยึกยักยักกับในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนจะไปก็ไม่ไปเหมือนจะอยู่ก็เหมือนค้างคากันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบยังต้องใช้เวลากับการปรับกันคนละทิศคนละทางนะครับพระราชกับราหูเนี่ยบอกเลยว่าเราต้องมีสติมีเหตุมีผลเยอะๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะแย่ได้นะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์พระราชบดีเนี่ยก็จะเป็นทางโลกไปเลยไม่พระราชบดีเป็นทางธรรมไปเลยส่วนราหูเป็นทางโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สอดคล้องกันคนนึงคิดอย่างคนนึงคิดอย่างมันอาจจะแบบหาเหตุผลนะครับให้กับกันและกันไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปการปรับกันคนละครึ่งเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นมากๆเลยและสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขความสมหวังร่วมกันนะมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะของชาวกันสำหรับความรักความสัมพันธ์ก็บอกไว้ว่าค่อยๆประคับประคองไปแล้วกันถ้าเราอาจจะยังไม่อยากเลิกกับเขาแต่ว่าชาวกันหลายคนอาจจะอยากเลิกกับความสัมพันธ์พอรู้สึกว่ามันมีระยะห่างหรือเราอาจจะทนมาเยอะแล้วหรือเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกไม่ชัดเจนมีความรู้สึกแบบห่างไกลกันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนความรักความสัมพันธ์มันไปต่อกันยากแล้วก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่โอเคกันนะอยากจะบอกว่าให้อดทนก่อนเพราะดวงดาวบอกว่าปีหน้านะครับน่าจะเป็นช่วงเมษาเป็นต้นไปนะอาจจะแบบเหมือนทำให้ชาวกันลัคนากันอาจจะลงรอยกันหรืออาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้น successful ได้กว่านี้แต่ตอนนี้อาจจะต้องเหมือนค่อยๆประคับประคองไปก่อนอย่าเพิ่งเรียกร้องเกินไปอย่าเพิ่งที่จะเหมือนกับว่าตัดสินใจอะไรแบบเร็วเกินไปนะครับหรืออย่าเพิ่งแบบเรียกร้อง commitment เกินไปเพราะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเกิดจากความเข้าใจการไว้เนื้อเชื่อใจหรือต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูแย่แล้วก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ